อิงฟ้าร่วมขบวนแห่นมัสการหลวงพ่อโสธรสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมงานแน่นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับอิงฟ้าวราหะหลังจากที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ1จากเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มาครองนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวก็ขอลุยงานอย่างเต็มที่นั่นเองและล่าสุดก็คืออิงฟ้าจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งได้ร่วมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี2565ณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองซึ่งโดยทั้งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยบรรดาแฟนๆที่มารอรับเธอกันอย่างอบอุ่นและหนาแน่นอย่างมากเรียกว่ามาทั้งป้ายไฟทั้งคนดูต่างก็มายืนรอรับชนิดที่เรียกว่าสถานที่ตรงนั้นดูแคบไปเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างไรก็ดีสาวอิงฟ้าก็ได้โพสต์ภาพสวยๆพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณทุกคนอีกด้วยว่าขอบคุณสำหรับโอกาสงานในวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะและขอขอบคุณแฟนคลับพี่น้องชาวฉะเชิงเทราที่รวมถึงพี่ๆทีมงานทุกคนที่ช่วยให้งานนี้สมบูรณ์แบบมากๆแล้วจะกลับมาใหม่อีกนะคะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความสวยสง่าของอิงฟ้ากันอย่างต่อเนื่องและการเข้าร่วมงานครั้งนี้ของอิงฟ้าทำให้แฮชแท็กอิงฟ้ามหานครติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วย